สวัสดีครับนี่คือ Facebook Live นะครับเสียงชัดถ้อยชัดคำนะครับภาพก็ชัดนะฮะก็เรื่องของคุณป้าทุบรถหน้าตลาดเดี๋ยวเข้าใจว่าใน Tonight Thailand จะได้พูดเพราะฉะนั้นก็เก็บมุมที่จะนำเสนอแต่ผมรู้สึกประหลาดใจนิดนึงนะแต่ว่ามันก็เป็นอย่างนี้ผมคิดว่าในทุกๆประเด็นเวลาอยู่ในทีวีอยู่ในประเทศไหนมันเหมือนกับเป็นไฟบังคับอะของการเป็นนักแสดงความคิดเห็นซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะว่าตอนแรกผมก็เข้ามาประกอบอาชีพนี้ด้วยการเป็นนักข่าวทำข่าวเป็นผู้สื่อข่าวนะฮะผมก็ไปทำข่าวเขียนสคริปต์ข่าวแล้วก็ไปมาก็อ่านข่าวอ่านภาษาอังกฤษไปอ่านไปอ่านมาผมรู้สึกคนทั้งประเทศฟังผมไม่ค่อยรู้เรื่องผมก็เลยอ่านภาษาไทยแทนตอนนี้กลายเป็นว่าหน้าที่ผมคือพอมีประเด็นนะฮะผมต้องแสดงความคิดเห็นแล้วก็ต้องเลือกข้างเลยนะแสดงความคิดเห็นแบบเหมือนกับประเด็นเรื่องคุณป้าทุบรถเนี่ยถ้าไม่เชียร์คุณป้าก็ต้องเชียร์คนที่จอดรถอะไรเงี้ยซึ่งก็มันก็เหนื่อยเหมือนกันต้องเลือกข้างทุกเรื่องนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็คงจะแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ในช่วง Tonight Thailand เพราะว่า Tonight Thailand เรามี Facebook Live หลังรายการด้วยเพิ่มเข้ามาซึ่งก็เข้าใจว่าจะถกกันถึงประเด็นนี้เล็กน้อยนะฮะโอเคแต่ว่าเรื่องที่ผมพูดใน Facebook Live ของตนเองในวันนี้ซึ่งก็หวังว่าจะแชร์กันเยอะๆนะครับคือเรื่องของโครงการไทยนิยมนะเมื่อกี้ผมจะหยิบเรื่องค่านิยม5ประการที่เขาพยายามที่จะสอนเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจจะหยิบมาทันในช่วงท้ายก็ได้แต่ว่าบังเอิญมันอยู่บนโต๊ะผมจดโน้ตไว้นะฮะมันอยู่บนโต๊ะผมด้านซ้ายมุมบนนิดนึงก็คือว่าผมชอบในโครงการของรัฐบาลที่พยายามที่จะยังไงดีผมจะหาคำอธิบายที่มันฟังดูแล้วเป็นเรื่องเป็นราวดีเดี๋ยวนะเดี๋ยวเขาบังเอิญเขาช่วยหยิบที่โต๊ะอยู่นะมันพับอยู่ฮะมันพับมันนั่นแหละฮะโอเคคือผมชอบ5ข้อที่วันนั้นพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดเขาได้พูดถึงนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นอันนั้นที่พับอยู่แล้วฮะโอเคคือ5ข้อที่พลโทสรรเสริญได้พูดถึงแล้วก็เดี๋ยวผมจะพูดถึงนะครับแต่ว่าเอาเรื่องข้อหลักๆก่อนละกันผมคิดว่ารัฐบาลนี้ทำงานมาเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็การที่เขามีโครงการไทยนิยมเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทำให้คนเห็นว่าเขาทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็วางแผนไว้ล่วงหน้าว่าจะเพิ่มความนิยมให้กับรัฐบาลอย่างไรนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่ก็ต้องยอมรับว่าเขาคิดถึงเรื่องนี้เพราะฉะนั้นต่อให้ไม่มีการวางแผนให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีกสมัยหนึ่งยังไงแสดงว่ารัฐบาลนี้เขาต้องการทิ้งผลงานไว้ในช่วงท้ายให้คนนั้นจดจำนะฮะเพราะว่าในช่วงตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์เป็นต้นไปเนี่ยเขาจะมีการลงพื้นที่ทั้งหมด4รอบด้วยกันนะฮะการลงพื้นที่ทั้งหมด4รอบด้วยกันเนี่ยนะฮะมันเป็นการลงพื้นที่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปนั่นโอเคการพื้นที่ซึ่งสี่รอบด้วยกันเนี่ยมันเป็นการลงพื้นที่ที่สะท้อนให้เห็นได้ว่าเขาต้องการที่จะสร้างผลงานในช่วงนี้หนึ่งคือวันที่21กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมเนี่ยสอบถามชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนเยี่ยมเยียนรายครัวเรือนค้นความต้องการของประชาชนหมู่บ้านชุมชนเพื่อจัดทำโครงการเสนอกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่โดยวันที่21กุมภาพันธ์จะมีการคิกออฟพร้อมกันตำบลละ1หมู่บ้านเสร็จแล้วรอบที่2ที่จะลงพื้นที่เนี่ย21มีนาคมถึง10เมษายนติดตามขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาสร้างการรับรู้และปฏิบัติตามสัญญาประชาคมรู้สิทธิ์รู้หน้าที่รู้กฎหมายรู้รักประชาธิปไตยรู้รักประชาธิปไตยและรู้กลไกการบริหารของรัฐเสร็จแล้วรอบที่3ที่จะมีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เนี่ยนะฮะและเจ้าหน้าที่มีใครบ้างเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดรอบที่3 11ถึง30เมษายนก็ช่วงสงกรานต์ด้วยอันนี้รวมช่วงนั้นด้วยที่มีการติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการสร้างการรับรู้และการปรับความคิดหรือ mindset อันนี้ที่ประชาชาติธุรกิจเค้านำไปพาดหัวไงว่าคสช.ต้องการที่จะล้างสมองซึ่งผมจะพูดในรายการ The Daily Dose คืนนี้ว่ามันเป็นการพาดหัวที่แรงเกินไปนิดนึงเสร็จแล้วผมก็มาอ่านตอนแรกผมก็จะหาเรื่อง
ไปว่าสื่อว่าไปหาเรื่องคสช.ว่าเฮ้ยทำไมไปหาเรื่องว่าคสช.เขาจะล้างสมองประชาชนปรากฏว่าในแผนการการปฏิบัติงานของคสช.เนี่ยในโครงการไทยนิยมซึ่งเขามีการส่งเจ้าหน้าที่รัฐส่งหน่วยงานราชการลงพื้นที่เนี่ยมันมีการพูดถึงการสร้างการรับรู้การปรับความคิดเห็นหรือปรับ mindset ของประชาชนเพื่อให้ประชาชนนั้นตระหนักถึงสิทธิ์และหน้าที่ตระหนักถึงประชาธิปไตยแบบไทยนิยมและเสร็จแล้วรอบที่4เนี่ยนะฮะ20ถึงขอไปรอบที่4 1ถึง20พฤษภาคมอันนั้นคือจะไปติดตามขับเคลื่อนการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาการสร้างการรับรู้การปรับความคิดเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนารู้เท่าทันเทคโนโลยีฟังอีกครั้งนะฮะการรู้จักเทคโนโลยีเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบเทคโนโลยีเนี่ยผมเข้าใจสปิริตนี้ดีว่าที่บิ๊กตู่เขาพูดเนี่ยในงานในคำขวัญวันเกิดคำขวัญวันเด็กเนี่ยบิ๊กตู่เขาบอกว่ารู้เท่าทันเทคโนโลยีเนี่ยผมรู้ว่าเขาพูดถึงอะไรผมรู้เพราะผมเป็นคนหัวโบราณผมรู้เขาพยายามจะบอกว่าเด็กๆเนี่ยรู้ทันเทคโนโลยีไว้ด้วยรู้ให้ทันเทคโนโลยีอย่าเป็นเหยื่อของเทคโนโลยีทัศนคตินี้เนี่ยไม่ใช่ว่าให้รู้เรื่องเทคโนโลยีใช้ iPad เป็นจิ้ม LINE เป็นซึ่งผมรำคาญมากนะคนวันๆจิ้มแต่ LINE จิ้มแต่ Facebook เนี่ยผมเบื่อตัวเองมากเลยอยากจะเลิกเนี่ยผมแอนตี้เทคโนโลยีซึ่งผมโดนครอบงำด้วยเทคโนโลยีเนี่ยรู้ให้ทันมันรู้ให้ทันภัยคุกคามที่มาจากการใช้สื่อสารมวลชนออนไลน์รู้ให้ทันคำว่ารู้เท่าทันเนี่ยมันแปลว่ารู้ให้ทันนะสำหรับคนที่หัวโบราณและเข้าใจทัศนคติของคนซึ่งแบบเป็นเผด็จการหน่อยๆนะฮะแล้วก็ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดนะฮะเพราะฉะนั้นเขามาเป็นแบบแผนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าความพยายามในการที่จะอธิบายว่ารัฐบาลคสช.ทำเรื่องนี้แล้วก็เดี๋ยวจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจอะไรไม่ได้เนี่ยผมคิดว่าคือถ้าจะวิเคราะห์อย่างนั้นมันก็ได้แต่ว่ามันไม่เป็นประโยชน์อะไรไงผมคิดว่าสิ่งที่ต้องเห็นในวันนี้ก็คือต้องเข้าใจว่าเฮ้ยเขาทำงานเป็นแบบแผนเขามีแกรนด์แพลนเขามีแผนใหญ่เขามีวิธีการในการปรับทัศนคติคนในพื้นที่ทั้งหมดทั้งประเทศด้วยการให้เจ้าหน้าที่รัฐลงพื้นที่มีทหารมีข้าราชการมีผู้ซึ่งเป็นนักวิชาการในระดับท้องถิ่นมาร่วมในภารกิจนี้ด้วยเอาจริงๆเนี่ยผมกลับมองด้วยซ้ำไปว่าโอกาสที่คสช.จะสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างน้อยสัก 50% ในโครงการไทยนิยมนั้นมีสูงพวกงบประมาณมีแล้วก็ทหารเขาทำงานเนี่ยเขาวางแผนมาล่วงหน้ามันมีมาสเตอร์แพลนสำหรับทั้งหมดนี้นะเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้ผมคิดว่าพรรคการเมืองประมาทไม่ได้เพราะว่าไม่ว่าถึงเวลาบิ๊กตู่จะลงสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยสมมติท่านมองท่านวางตัวเองว่าจะเป็นนายกคนนอกสมมติว่าคุณสุเทพทุกสุบรรณไปตั้งพรรคซึ่งมีชื่อว่าพรรคมวลมหาประชาชนจริงๆตามที่คุณวัชระเพชรทองได้เกริ่นไว้เนี่ยแล้วบิ๊กตู่มาโผล่ในช่วงสุดท้ายเสนอตนเองหรือพรรคคุณสุเทพเสนอให้เป็นนายกคนนอกเนี่ยแต้มต่อซึ่งเขาสะสมในช่วงนี้เนี่ยมันจะมีผลทำให้บิ๊กตู่นั้นมีโอกาสได้รับการขานรับประชาชนอาจจะขานรับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยที่สองก็ได้คราวนี้บังเอิญในเมืองไทยเนี่ยนะฮะเรามีทั้งการเมืองซึ่งมาจากการเลือกตั้งและไม่มาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นสำหรับบ้านเราเนี่ยผมจะเรียกว่า4ปีที่กำลังจะหมดลงของรัฐบาลนี้เนี่ยเป็นวาระแรกของพลเอกประยุทธ์ส่วนถ้าท่านอยู่ต่อหลังเลือกตั้งนั่นคือวาระที่2 second term นะครับโอเคนะจะได้ชัดเจนหลังจากนี้เป็นต้นไปดร.วิษณุเครืองามเขาเคยวิเคราะห์ไว้ก่อนหน้านี้ว่ากระบวนการการเลือกตั้งก็เหมือนเปลือกทุเรียนถ้าพอใจแค่นี้ก็จะได้แต่หนามทุเรียนได้แต่ตาสับปะรดดร.วิษณุนี่เก่งมากในการอธิบายสิ่งที่มันเป็นอย่างหนึ่งให้เป็นอีกอย่างจนได้เนี่ยนะฮะแล้วเมื่อไหร่จะได้กินเนื้อสับปะรดเมื่อไหร่จะได้กินเนื้อทุเรียนอะไรคือเนื้อทุเรียนของประชาธิปไตยคำตอบคือการเคารพเสียงข้างมากเคารพประชาชนการมีสิทธิ์และเสรีภาพการมีวัฒนธรรมทางการเมืองการรักชาติการเสียสละความมีระเบียบวินัยนี่ต่างหากคือเนื้อหาของประชาธิปไตยคือไม่ใช่แค่สิทธิ์และเสรีภาพแต่ว่ามันมีเรื่องเสียสละและมีวินัย
นัยยะในที่นี้ก็คือว่าที่ผ่านมาคนส่วนใหญ่ดันไปเข้าใจว่าประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งเท่านั้นเสร็จแล้วไม่มีวินัยวงเล็บวินัยการเงินการคลังไม่มีการรู้จักหน้าที่วงเล็บประชาชนเอาแต่เลือกตั้งอย่างเดียวพวกมากลากไปผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่ดร.วิษณุพยายามอธิบายคราวนี้เวลามีคำอธิบายอย่างนี้ออกมาเนี่ยถ้าเป็นแค่คำอธิบายมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าเกรงขามแต่ว่ารอบนี้เนี่ยการดูแลประชาชนและการเปลี่ยน mindset ของประชาชนเนี่ยเขาไม่ใช่แค่ทำแบบธรรมดาไงมัน76จังหวัด878อำเภอและในพื้นที่กทม.อีก50เขตเนี่ยมีทีมขับเคลื่อนทั้งหมดเนี่ย 7,663 ทีมลงพื้นที่แบบที่จีนเขาทำกันอาจจะไม่เก่งเท่าที่จีนเขาทำกันแต่ผมก็คิดว่าก็ต้องไม่ธรรมดาเหมือนกันถ้ามีความตั้งใจที่ทำขนาดนี้พื้นที่ดำเนินการเขาแบ่งออกเป็น 83,151 แห่งพื้นที่ตำบลเนี่ย 7,255 ทีมพื้นที่ดำเนินการทั้งหมดเนี่ย 75,032 หมู่บ้านมีพื้นที่ชุมชนเมืองอีก208ทีมในกทม.แค่กทม.มี200ทีมมีพื้นที่ดำเนินการ 2,067 ชุมชนแล้วในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยพลเอกอนุพงศ์ก็ได้มอบนโยบายไปแล้วนะฮะ kick off project นี้ไปแล้วก็คือพลเอกอนุพงศ์ก็บอกว่าเรื่องที่เป็นปัญหาเช่นเรื่องของประชาธิปไตยเป็นเงื่อนไขของไทยในปัจจุบันเป็นเงื่อนไขถึงขนาดว่าประเทศเกือบจะวิกฤตในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเราติดอยู่กับเรื่องนี้กับเปลือกของประชาธิปไตยว่าต้องมีเลือกตั้งพลเอกอนุพงศ์ยืนยันว่าประเทศไทยต้องมีเลือกตั้งแต่ว่าต้องเป็นประชาธิปไตยต้องเลือกตั้งแน่นอนแต่ไม่ได้คิดแค่นั้นบิ๊กป๊อกบอกว่าเจ้าหน้าที่ต้องลงไปสอนเรื่องของประชาธิปไตยประเทศจะเจริญอยู่ที่รัฐบาลอยู่ที่การเมืองฉะนั้นรัฐบาลจะดีได้อยู่ที่เลือกตั้งร่องต้องมีประชาธิปไตยต้องมีรัฐบาลต้องมีเลือกตั้งแต่ว่าจุดสำคัญที่การเลือกเนี่ยจะต้องเลือกเป็นและต้องเลือกคนดีและคนเก่งสอนแค่นั้นเพื่อไปสู่ประชาธิปไตยจะได้มีสิทธิและเสรีภาพซึ่งคือแก่นของประชาธิปไตยนะฮะคือทีมจรยุทธ์เนี่ยมี7ถึง12คนซึ่งเป็นทีมขับเคลื่อนในระดับตำบลอันนี้เป็นแกนกลางมีชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ประจำตำบลทุกตำบลมีคณะกรรมการหมู่บ้านทำงานร่วมกับชุดวิทยากรของกอรมน.อีก100ชุดแล้วก็มีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหน่วยงานตามฟังก์ชันของทุกส่วนราชการหน่วยงานครูกศน.วิทยากรแกนนำโครงการเน็ตประชารัฐ1คนรับผิดชอบ25หมู่บ้านทีมหมอประชารัฐสุขใจทีมปรจ.เนี่ยมีผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชุดรายตำบลมีหน้าที่ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 11.4 ล้านคนเนื้อหาพวกนี้เดี๋ยวผมพูดในเดลิโดสคืนนี้ด้วยนะนี่เป็นประเด็นใหญ่ในคืนวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณดูเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องประเมินว่ามีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในแบบที่จากบนลงล่างแต่ว่าลงล่างอย่างทั่วถึงแน่นอนพลเอกประยุทธ์เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนอันนี้ท่านเป็นประธานใหญ่ที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้เนี่ยผมพูดมาเพื่ออะไรผมพูดมาเพื่อให้เห็นว่าโอเคคือในวันนี้มันมีกระแสว่าต้องเลือกตั้งละจากผบ.ทบ.บิ๊กเจี๊ยบบอกแล้วว่าโอเคคนไทยอยากเลือกตั้งยอมรับแล้วบิ๊กเจี๊ยบก็บอกว่าตามรถแมพเนี่ยเลือกตั้งกุมภาพันธ์ปี62เพราะฉะนั้น case close สำหรับการเลื่อนการเลือกตั้งผมเชื่อจะแปลความยังไงดีแปลความสำหรับฝ่ายประชาธิปไตยให้ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ก็คือว่าเอาง่ายๆเลยคือว่าถ้าบิ๊กตู่เลื่อนอีกถ้าบิ๊กตู่เลื่อนอีกบิ๊กเจี๊ยบไม่เอาด้วยโอเคนะจบคราวนี้ปัญหาเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดหน่วยงานราชการผนึกกำลังกันทำงานภายใต้การปฏิบัติการโครงการไทยนิยมแล้วการปรับทัศนคติคนในพื้นที่ด้วยการใช้เจ้าหน้าที่รัฐลงไปเดินเนี่ยมีทีมจรยุทธ์เดินถ้าเกิดเขาทำสำเร็จ
ถ้าเกิดเขาทำสำเร็จแล้วเสร็จแล้วเขาจัดการเลือกตั้งในจังหวะระยะเวลาที่ตัวเลขเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นจริงไม่ว่าโดยประการใดก็ตามอาจจะด้วยเหตุผลของวัฏจักรของในระบบเศรษฐกิจหรือ economic cycle ซึ่งเป็นอยู่ซึ่งตัวเลขมันจะค่อยๆดีขึ้นในช่วงปลายปีนี้ต้นปีหน้านะฮะมันยังไงมันก็มี cycle ของมันซึ่งอาจจะเป็นผลงานหรือไม่ใช่ผลงานของรัฐบาลก็ได้ก็ไม่มีใครรู้แต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันมี cycle นั้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าพรรคที่หนุนบิ๊กตู่อาจจะได้คะแนนเยอะในการเลือกตั้งและมีความชอบธรรมในการเสนอพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีคนนอกที่ผมพูดไปทั้งหมดนั้นเนี่ยอันนี้คำนึงถึงความเป็นไปได้ที่ทั้งพรรคเพื่อไทยและทั้งพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไม่สามารถปรับภาพลักษณ์ของตนเองได้ให้แตกต่างไปจากเดิมมันไม่ใช่ว่าผลงานของพรรคประชาธิปัตย์มันไม่โดนใจฐานเสียงของประชาธิปัตย์ในอดีตหรือผลงานของพรรคเพื่อไทยมีนโยบายที่สู้กสช.ไม่ได้ไม่ใช่มันไม่ใช่แต่ว่าอารมณ์ของคนในการเลือกตั้งแต่ละครั้งส่วนใหญ่เขาจะต้องการอะไรใหม่ๆคราวนี้ถ้าเขาไม่แอนตี้ทหารหรือแอนตี้บิ๊กตู่พอเนี่ยเขาอาจจะยอมเลือกรัฐบาลนี้ต่อไปก็ได้ถ้าเกิดเขารู้สึกว่าทั้งเพื่อไทยและประชาธิปัตย์เสนอสิ่งเดิมๆอันนี้คืออารมณ์ของคนที่กลางๆแล้วก็ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดไม่ได้สังกัดกับพรรคใดพรรคหนึ่งหรือไม่ใช่พรรคดีกับเครือข่ายของพรรคเก่าแก่พรรคเดิมนะเพราะฉะนั้นโครงการไทยนิยมนี้ซึ่งทำอยู่สำหรับผมเนี่ยมันมีไว้เพื่อหนุนให้บิ๊กตู่เป็นนายกคนนอกอีกครั้งอย่างแน่นอนขึ้นอยู่กับว่ามันประสบความสำเร็จในการกระชากเรตติ้ง approval rating หรือคะแนนความนิยมของรัฐบาลให้สูงขึ้นกว่าตอนนี้หรือไม่ให้มันไม่เป็นขาลงถ้าประสบความสำเร็จบิ๊กตู่ลองเชิญตรงนี้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกคนนอกด้วยหนึ่งในพรรคการเมืองซึ่งส่งส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ส่งส.ต.ส.ส.ส.เขตลงสมัครเนี่ยมันก็เป็นการหนุนให้บิ๊กตู่เป็นนายกคนนอกวันนี้เข้าใจว่าวันนี้ผมถามประชาชนไปตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายโมงว่าคนมองว่าโครงการไทยนิยมเนี่ยหนุนให้บิ๊กตู่เป็นนายกในวาระที่สองหรือไม่เป็นคนนายกคนนอกอีกรอบนายกคนนอกอีกรอบหรือไม่คำถามผมเนี่ยผมไม่ได้ถามนะว่าคุณสนับสนุนให้บิ๊กตู่เป็นหรือไม่เป็นอันนั้นผมรู้คำตอบแล้วนะฮะดูจากฐานเสียงผู้ชมใน Facebook Live ของผมเนี่ยถ้าถามอย่างนั้นเนี่ยคาดว่าคงจะบอกว่าไม่หนุนเยอะผมถามว่าตัวโครงการเนี่ยทำเพื่อหนุนให้บิ๊กตู่เป็นนายกคนนอกหรือไม่เป็นนายกต่ออีกวาระหนึ่งหรือไม่นะปรากฏว่าที่ผมถามคำถามไปมีคนที่เข้ามาลงคะแนนกันถึง 1,488 คนนะฮะขอบคุณที่มาโหวตกันนะครับอันนี้เริ่มทำแค่ช่วงบ่ายคนก็เข้ามาโหวตกันเยอะตอบว่าไม่หนุนเนี่ย940ตอบว่าตอบว่าหนุนเนี่ย548อ่ะคราวนี้ผมก็ตั้งข้อสังเกตเองก็คือว่ามันเป็นไปได้ว่าหลายท่านที่โหวตไม่หนุนเนี่ยคือท่านโหวตว่าตัวท่านไม่หนุนใช่ไหมถ้าผมตีความว่าท่านโหวตว่าตัวท่านไม่หนุนก็คือแสดงว่าไม่หนุน940เนี่ยไม่หนุนให้บิ๊กตู่อยู่ต่อส่วน548คนบอกว่าหนุนให้บิ๊กตู่อยู่ต่อแต่จริงๆแล้วนั่นไม่ใช่คำถามที่ผมถามว่าโครงการเนี่ยตัวโครงการมันมีไว้เพื่อหนุนบิ๊กตู่หรือเปล่าซึ่งในที่นี้ปรากฏว่าจากที่โหวตเข้ามาเกือบ 1,500 คนเนี่ยเกือบ 1,000 คนเนี่ยมองว่าตัวโครงการไทยนิยมเนี่ยไม่ได้มีไว้เพื่อหนุนให้พลเอกประยุทธ์อยู่ต่อแสดงว่าเอาจากมากกว่า 66% ของคนที่โหวตใน Facebook Live Poll ที่เราทำกันมาอันนี้เนี่ยมากกว่า 66% มองว่าโครงการเนี้ยไม่ได้ทำเพื่อเป้าประสงค์ทางการเมืองอันนี้บนสมมติฐานว่าผู้ซึ่งร่วมโหวตเนี่ยเข้าใจคำถามผมเลยตรงกันนะซึ่งก็อาจจะเข้าใจต่างกันก็ได้นะครับก็ประมาณนี้ฮะแค่นี้สำหรับ Facebook Live ในวันนี้มีเรื่องซึ่งแนะนำให้ติดตามใน Daily Dose คืนนี้ด้วยเพราะว่าผมจะพูดถึงเรื่องของภรรยาของโรเบิร์ต มูกาบี้ เกรซ มูกาบี้ซึ่งถูกขับไล่ออกจากตำแหน่งนะพร้อมๆกับสามีของเธอคือตอนนี้ก็มีการดำเนินคดีกับมหาวิทยาลัยรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยที่ให้วิทยานิพนธ์กับเธอทั้งๆที่เธอไม่ควรจะได้นะนี่เป็นประเด็นใหญ่นะผมคุยเรื่องนี้สรุปนะคืนนี้ใน Daily Dose โลกการเมืองนะฮะเดี๋ยวผมค้นหานี่อยู่บังเอิญ
ทีมงานช่วยหยิบมาผมก็เจอปมเห็นแย้งกกต.กรท.นี่ผมเก็บไว้เพราะว่าเดี๋ยวคงเรื่องที่สำคัญมีประเด็นหนึ่งซึ่งวันนั้นเดี๋ยวผมเก็บมาพูดในปลายสัปดาห์ดีกว่าอ๋อนี่ไงเรื่องที่บิ๊กตู่ให้พลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดเนี่ยมาขยายความหลักความคิดแต่ละด้านซึ่งเกี่ยวกับเรื่องไทยนิยมซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปวิเคราะห์ต่อในรายการในช่วงปลายสัปดาห์นี้มีหลักการคิดประเภทที่ว่าความยึดมั่นในหน้าที่ของตนนะฮะความพอเพียงความไม่เบียดเบียนตนเบียดเบียนสังคมอะไรเงี้ยความมีจิตสาธารณะความซื่อสัตย์สุจริตอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวปลายสัปดาห์ค่อยพูดถึงดีกว่ามันต้องลงรายละเอียดโอเคนั่นคือ Facebook Live วันนี้นะครับพบกันคืนนี้ Daily Dose โลกการเมืองหลังทูไนท์ไทยแลนด์สวัสดีครับ